สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพพระราชสุรดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธ,ธารณรัฐอินเดียระหว่างวันที่26ถึงวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2561 วันนี้เวลา6 3นาฬิกา35นาทีสมเด็จพระเทพพรตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสวรรคภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่บินที่ TG323 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธ,ธารณรัฐอินเดีย มีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจแม่บ้านมหาไทยผู้แทนสภากาชาติไทยโรงเรียนในร้อยพระรจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งสเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงเปิดอาคารที่ทำการใหม่ของสถานเอกอัคารราชทูตไทยณกรุงนิวเดลีและจะทอดพระเนศสถานที่สำคัญต่างๆในรัฐติรัปุระ และรัฐมณีปุระได้แก่ผาหินอุณาโกติโรงละครกลางแจ้งพักขยะจันทราท่าเรือศูนย์การขนส่งทางน้ำภายในทะเลสาบโลกตักมณวอุทยานลอยน้ำแห่งชาติเคบูลำเจาและพระราชวังคางลา พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงเป็นประธานในงานมอบรางวัล Equestrian Rising Star Award Night 2018วันนี้เวลา20นาฬิกา42นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จไปยังโรงแรมแกรนด์เฮาส์เอราวัณกรุงเทพเขตปทุมวันทรงเป็นประธานในงานมอบรางวัล Equestrian Rising Star Award Night 2018 ซึ่งสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นปีที่8เพื่อผลักดันให้กีฬาขี่ม้าเป็นที่รู้จักแพร่หลายรวมทั้งประกาศเกียรติคุณแก่นักกีฬาขีม่ม้าที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในปีที่ผ่านมาได้แก่รางวัลน,นักกีฬาดาวรุ่งประจำสโมสรรางวัลน,นักกีฬาดีเด่นในแต่ละประเภทและรางวัลน,นักกีฬาที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันในต่างประเทศ นอกจากนี้มีการมอบรางวัลการแข่งขันกีฬารายการ Princess Cup Thailand 2018ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่20-25พฤศจิกายน2561ณสนามม้ากองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครได้แก่รางวัลสุดยอดขนเลี้ยงมา้าสุดยอดเกือกมา้าศิลปะการบังคับมา้าประเภททีมทหารและขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางประเภททีมทหาร รวมทั้งรางวัลนักกีฬาดีเด่นประจำปีในประเภทศิลปะการบังคับม้าขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางขี่ม้าอีเวนติง้งขี่ม้ามาราธอนขี่ม้าเรนนิ่งและขี่ม้าคาวบอยหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 25พฤศจิกายน2,561วันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาครหมอมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสบันคล้ายวันสวรรคต25พฤศจิกายน2,561 ซึ่งพระราชวงศ์และพระราชบริพานในสมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชาสุดาสิริโสภาพนวดีจัดขึ้นเพื่อน้อมตรำลึกถึงพระมหากรณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการยังประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทยและประเทศชาติอาทิด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงของราชอาณาจักรทรงกำหนดพื้นที่สำคัญทางยุทธศาสตร์สำหรับกิจการของกองทัพไทย เช่นพื้นที่สารทฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรีพื้นที่กองทัพภาคที่4จังหวัดนครศรีธรรมราชอีกทั้งยังทรงนำประเทศไทยเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกับฝ่ายสัมพันธมิตรจนประสบชัยชนะเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2461ทําให้ประเทศไทยได้รับการยกย่องว่าเป็นอารยะประเทศทัดเทียมกับประเทศมหาอำนาจต่างๆจากชัยชนะในครั้งนั้น ประเทศไทยจึงได้เข้าร่วมลงนามในสนธิสัญญาวแวร์ไซด์และได้เป็นประเทศร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตช,ชาติซึ่งนับเป็นการยกระดับเกียรติภูมิของประเทศไทยครั้งสําคัญครั้งหนึ่งท่ามกลางเวทีโลก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้องค์มนตรีและคณะมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญพระหม่มกระหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดชัยภูมิเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกร้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดิตองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อชนพระหุ่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวโดยมีนายชาวริศแสงอุท pues. ัยผู้ราชการจังหวัดกำแพงเพชรให้การต้อนรับ และร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ประชาชนณหอประชุมที่วการอำเภอโกสัมพีนครจำนวน750ผืนที่โรงเรียนบ้านหนองแดนอำเภอโกสัมพีนครจำนวน250ชุดและณหอประชุมที่วการอำเภอคลองลานจำนวน1,000ชุดจังหวัดกำแพงเพชรแบ่งการปกครองออกเป็น11อำเภอ78ตำบล823หมู่บ้าน เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มมีทิวเขาสลับซับซ้อนและมีแม่น้ําสายสําคัญไหลผ่านคือแม่น้ําปิงในช่วงฤด,ดูหนาวจึงทําให้มีสภาพอากาศหนาวเย็นทั่วทุกอาเภอส่งผลให้ราษฎรประสบภัยหนาวในทุกๆปีในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโด,ก,ปรดกระหมอ่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงประชาชนด้วย ยังความทราบซึ้งแก่ประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรทุกหมู่เหล่าและต่างสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไรในพื้นที่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน3รายได้แก่เด็กชายสุกุลวัฒน์กิจสินชัยซึ่งประสบอุบัติเหตุถูกรถชนเมื่อปี2529ปัจจุบันไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้พูดไม่ได้แต่หลับตาลืมตาได้ดิ้นและเคลื่อนไหวได้เป็นบางแบบไม่มีทิศทางไม่มีแผลกดทับให้อาหารทางสายยางอาศัยอยู่กับพ่อและปู่ เด็กชายกฤษดชดาท่วมนิ่มพิการแขนขาอ่อนแรงสองข้างช่วยเหลือตนเองไม่ได้โดยเริ่มป่วยตั้งแต่อายุ7ขวบปัจจุบันอายุ13ปีอาศัยอยู่กับตาและยายและนางประนอมสง่าชาติอายุ58ปีเป็นผู้ด้โอกาสประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปรายได้ไม่แน่นอนการได้รับสิ่งของพระราชทานสร้างความซาบซึ้งแก่ครอบครัวทั้ง3รายดังกล่าวเป็นล้นพ้นและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหาที่สุดไม่ได้ เนวันเดียวกันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดราโปรดกระหม่อมให้ในอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธมภมเชิญประห่มกันหนาวพระราชทานไปนมอบให้แก่ประชาชนที่จังหวัดชัยภูมิได้รับผลกระทบจากภัยหนาวโดยมีนายนารงวุ่นซิ่วผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิให้การต้อนรับโดยในช่วงเช้ามอบพระห่มกันหนาวพระราชทานแก่ประชาชนและหอบประชุมที่ว่าการอำเภอคอนสารจำนวน1000พผืนและที่หอบประชุมที่ว่าการอำเภอกเกษตรสมบูรณ์อีกจำนวน1000ผืน จังหวัดชัยภูมิแบ่งการปกครองออกเป็น16อำเภอ124ตำบล1,393หมู่บ้านพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยภูเขาทางด้านตะวันตกอาทิภูเขียวภูพังเหยยภูกระแตและภูแลนคาท่านตอนกลางของจังหวัดมีภูเขาเตี้ยทอดยาวจากทางใต้ถึงตอนกลางมีพื้นที่ป่าไม้สลับกับพื้นที่ลอนลึกและภูเขาในเขตเทือกเขาดงพญายเย็นจึงทำให้ในฤด,ดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็นมาก ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงให้แก่ประชาชนด้วยในช่วงบ่ายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโป,ป,ป,ปรดกระหม่อมให้องคมมูตรีและคณะเชิญพระห่มกันหนาวพระราชทานจำนวนหนึ่ง 1, พันผืนไปมอบให้แก่ประชาชนณหอประชุมเทศกาลอำเภอภูเขียวเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นและเป็นขวัญกำลังใจ ในการให้องค์มมนตรีและคณะได้เชิญพระห่มกระหนาวพระราชทานไป็นวอมให้แก่ผู้สูงอายุผู้ทุพพลภาพและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอคอนสารอำเภอเกษตรสมบูรณ์และอำเภอภูเขียวรวมจำนวน9้ารายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจยังความปราบปลืล้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสเดรจพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ ผู้วราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาหลวงวางที่หน้าหีบศพนายมูตรีจรันจันทมณีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดสงขลา วันนี้เวลา16นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกลาด้าโปรดกระหม่อมให้ในายวีรนันเพลงจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชการที่9้ไปวางที่หน้าหีบศพนายมุตรีจรันจันทมณีอายุ47ปีชุดปฏิบัติการกองอาสารักษาดินแดนสซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้าย ช้อาวุธปืนจิงแส่เจ้น้าที่ชุดคุ้มครองตำบลท่าม่วงอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณตลาดนัดท่าหยีหมู่6บ้านห้วยปลิงตำบลท่าม่วงอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2561ตั้งศพบำเพ็ญกุศลณนะบ้านเลขที่77หมู่14ตำบลท่าม่วงอำเภอเทพาจังหวัดสงขลา ในการนี้พระบรมวงศานุวงศสรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมและโปรโดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่อำเภอจนนะจังหวัดสงขลาเข้าอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ วันนี้ที่สาราประชาคมอำเภอจนะจังหวัดสงขลานายสุรินทร์สุริยวงศ์ในอำเภอจนะเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานป้งปองกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขต12สงขลา แพ่ให้ความรู้แก่ประชาชนจิตอาสารเราทําความดีด้วยหัวใจตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่อำเภอจนะซึ่งเข้าอบรมกว่า500คนทั้งนี้เนื่องจากอำเภอจนะมักเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภยัยการอบรมครั้งนี้จึงเน้นย้ําการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยเป็นหลัก โดยให้ความรู้ในการรายงานสถานการณ์การแจ้งเตือนการเฝ้าระวังขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือการเรียนรู้จากการใช้เครื่องออุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานและขั้นตอนการประสานการปฏิบัติงานร่วมกันให้เป็นไปแนวทางเดียวกันตามศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริกำหนดโดยให้จิตอาสาภัยพิบัติสามารถปฏิบัติงานได้จริงและสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าไปเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึงวันที่19มกราคม2562และร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักในวันที่9ธันวาคม2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชอนุญาตให้จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึงวันที่19มกราคม2562ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าและได้พระราชทานพระราชอนุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจัก,กรยานไบค์อุ่นไอรัก โดยในโอกาสพิธีเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคมโดยในวันที่9ธันวาคม2561เวลา13.39นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์และจากนั้นในเวลา15นาฬิกา จะทรงจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบอุ่นไอรักเส้นทางจากพระลานพระราช,ชวังดุสิตถึงส่วนสุขภาพลัดโพอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการรวมระยะทางไปกลับ39กิโลเมตรจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับสเสด็จและร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบคุนไอรักพร้อมกันทั่วประเทศเวลา15นาฬิกาตามเส้นทางที่กำหนด โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจัก,กรยานบอุ่นไอรักทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้ทางเว็บไซต์ www.byaunderk 2018.com หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักง,งานเขตในกรุงเทพมหานครต่างจังหวัดที่สารกลางจังหวัดและที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1111 ทางนี้ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นแอร,รักทุกคนจะได้รับเสื้อพระราชทานซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบด้วยพระองค์เองและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีราศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ